ข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ลงทุนวันนี้ต่อให้ทรัมป์ทะเลาะกับคิมก็ยังไหวดอกเบี้ยพุ่งน้ำมันดิ่งก็ยังไหวไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราก็มีไหวพริบรับมือได้ พราะกองทุน KF LTF Star D และ KF Star RMF ของกรุงศรีขัดหุ้นเด่นได้จากทุกกลุ่มรอบสัสดส่วนยืดหยุนเพื่อโอกาสของผลตอบแทนที่มากกว่าในทุกภาวะตลาดสอบถามข้อมูลและโปรโมชั่นโทร026575757หรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขาโดยความเข้าใจลักษณะส,สินค้า <S <S เงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนลงทุนเมื่อวานผมเลือกนิสสันเทียนาะกับ h o n ด a a c อค r อปดีดินเนอร์ วันนี้เลือก Toyota r รีวควบ m a z d a c ซ5เไฟไว้รับสาวพรุ่งน,นี้ว่าจะเลือก Ford อร์ดเรนเจอร์ไมค์มิสูปะเจโรไว้ลุยป่าเลือกแรงจูใจกับเชลซูเปอร์โปรเติมน้ำมันเชลหรือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก700บาทได้เลือกรุ่นรถคันที่ชอบแถมยังได้ลุ้นทองเมื่อช็อปที่สิเล็กหรือเดลี่คาเฟ่ทุก70บาทพิศเศษเชลครับสมาร์ทได้ลุ้นโตโยต้าซีเอชอาร์เพิ่มถึง15กุมภาพันธ์นี้ที่ปั๊มเชล สนามข่าวเศรษฐกิจแปลข่าวยากให้เป็นข่าวง่ายโดยพิธีกรข่าวตัวจริงนิธทโรธเกิดบุญพานุวัตรและธนวันปันโชดสนับสนุนโดยสิงเชื่อเคหะจากธนาคารอมสินเรืองบ้านอมสินดูแลคุณมากกว่าใครสอบถามโทร1115 สินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยดอกเบี้ย9%้าเเนต่อปีถูกมากธนาคารกรุงไทย k t b Growing to g e t h e r กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณ <S <S ชิดเรดี้ประกันร,รถยนต์ที่ให้ผู้หญิงมากกว่าประกันชั้นหนึ่งในราคาสบายๆโทร1736 SME Development Bank สินเชื่อเท่าแก่4.0ดอกเบี้ยพิเศษ1%เต่อปีผู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทโทร1357ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร0 2 6 4 5 9 0้าา AEC 1 0 News com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณนี่คือโอกาสของคุณนักรบ4.0ก้าวสู่สมรภูมิทั้งความคิดไปด้วยกันในงาน GSB Smart SME Smart Startup งานเดียวที่รวมทุกศักยภาพ SMEs และสตาร์ทอัพไทยบุกโลกดิจิทัลพบกับกูรูชื่อดังและนวัตกรรมสุดล้ำของเหล่าสตาร์ทอัพและนักศึกษากว่า100โครงการร่วมเชียร์การแข่งขนันนีสปอร์ตอาวี r o v, สุดฮิตและพลาดไม่ได้สินเชื่อ SME s t a r t u สตาร์ทอัพศูนย์เปอร์เซ็นต์นานหนึ่งปี16-18ถึงพฤศจิกายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยธนาคารนมสินพี่ป้อมสายเป น้องเก๋สายชอ็อปคุณกอฟรีบตลอดนายอดนักเดินทางยายนางชอบคนเทคแคร์ลุงแปะเงินล้านป้าสำราญลูกสามเจ๊ปามขายเก่งไม่ว่าคุณจะเป็นใครใช้ชีวิตแบบไหนเรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความเข้าใจเพราะชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยคือเป้าหมายของเรา l i ฟส Smart กรุงไทยเข้าใจคุณหชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงแค่หนึ่งชั่วโมงรู้ผลอนุมัติเร็วทันใจเป็นเจ้าของรถใหม่ได้ทันทีกับสินเชื่อรถยนต์ไทยพาณิ์พบกันในงานมอเตอร์อ X โป2018 29พฤศจิกาย,ยนถึง10ธันวาคมน,นี้พิเศษลูกค้า SCB รับบัตรเข้าชมงานฟรีท่านละสองใบเข้าได้ตั้งแต่รอบ VIP อแสดงหลักฐานการเป็นลูกค้าธนาคารและพบกับโปรโมชั่นโดนใจอีกมากมายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บูธภายในงานเงื่อนไขเป็นไ,ไปตามที่ธนาคารกำหนด เชิญหมายเลข013ที่ช่อง2ค่ะสวัสดีครับคุณส้อมอ้าวสวัสดีค่ะคุณแบงค์ที่ส้มแนะนําให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GHBO ลงในมือถือใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะสะดวกมากเลยครับทั้งจ่ายเงินกู้โอนเงินขอปเป็นเซ็นเงินกู้พร้อมเพย์ใช้ง่ายจริงๆครับเต่ได้ที่ยังขาดบริการอยู่อย่างหนึ่งอะไรหรอคะมีจองคิวจ่ายเงินกู้กับคุณส้มไหมครับอุย้ย GHBO แอปเดียวครบจบรวมทุกบ,บริการของทอ,อสสไว้ในมือคุณดาวน์นโหลดเลยทอ,อสอทําให้คนไทยมีบ้านเจาธนาคารอาคารสงคระโทร026 ช่วงเปิดประเด็นข่าวสนับสนุนโดยสินเชื่อเคหะจากธนาคารออมสินเรื่องบ้านออมสินดูแลคุณมากกว่าใครสอบถามโทร1115ธนาคารกรุงไทย KTB g r o w i n g Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณ6นาฬิกาน12นาทีอรุณสวัสด์ครับคุณผู้ฟัง ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจประจำเช้าวันพฤหัส,สบดีที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2561นะครับทั้งคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุ f อ9เอมเก้าเจ็ดนะฮะแล้วก็ทางเฟซบุ o กไลฟ์แฟนเพจเอฟเอมเก้าเจ็ดด้วยนะครับอยู่กับเราสองคนครับเช้าว,วันนี้เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจกับผมนิติโรธเกิดบุญพนวัตรและคุณธนวัลปันโชลครับสวัสดีครับคุณธนวัลครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะก็ไปปลายสัปดาห์แบบนี้นะคะอากาศก็รู้สึกว่าจะเริ่มเย็นๆเหมือนกันนะคุณอ่ะเย็นมาสักสองสามวันนะฮะตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์คัคบลดมาเนี่ยถึงก็ว่าเรยแล้วนะ หนาว,นาวเลยลลทีเดียวนะเพราะผมขับมอเตอร์ไซค์มาด้วยนะฮะ,ะก็เย็นๆเลยนะครับเหมือนกับว่าจะมีอากาศน้ำมูกนิดๆหน่อยๆนะ,ะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะฮะค่ะก็คุณผู้ฟังก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะ,คะก็ยังติดตามประเด็นต่างๆกับเราได้ทุกๆเช้าแบบนี้นะคะครับอ่ามาเริ่มต้นด้วยข่าวคราวอะไรดีคะในช่วงวันนี้ฮะก็มีทั้งเรื่องของการเมืองนะครับซึ่งก็ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับอุณหภูมินะฮะ ยิ่งใกล้เข้าสู่วันเลือกตั้งนะครับแล้วก็เรื่องของการปั่นจักรยานไบอุ่นไอรักนะครับก็ล่าสุดนี้นะครับเขามีรายงานนะครับจากหนังสือพิมพ์เดลินิวเนี่ยพาดหัวเรื่องนี้นะฮะบ,บอกว่าแห่ร่วมล้นหลามไบอุ่นไอรักเปิดรับสมัครเพิ่มนะครับเขาบอกว่านครราชสีมาหรือว่าโคราชเนี่ยนะฮะ ครองแชมป์เลยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ราชเลขานุก,การในพระองค์นะครับเป็นประธานมอบเสื้อจักรยานแล้วก็น้ำดื่มพระราชทานนะครับแก่ผอบอทอสอสรประปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไบอุ่นไอรักนะครับเพื่อเชิญ ไปมอบแก่ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมนะครับทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัด1-2ทธันวาคมนี้นะครับส่วนวันที่7นี้เขาจะมีการซ้อมการปั่นจักรยานกันเออวันที่สอ,องนะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะก็จะมีการซ้อมกันนะครับก็ทุนุกฟังที่จะต้องเดินทางสัญจรไปไหนมาไหนนะครับก็เช็คข่าวกันให้ดีนิดนึ่งแล้วกันนะฮะว่าเขาปิด ถนนช่วงไหนบ้างานะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะซ้อมกันทั่วประเทศเลยนะคุณอ่าใช่ค่ะไม่่เฉพาะในกรุงเทพนะครับซ้อมกันหมดเลยนะฮะ,ะมีภาพข่าวนะครับภาพที่บอกว่ารับมอบเสื้อเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทั้ง76จังหวัดครับพร้อมกับนัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปอุ่นไอรักเข้ารับมอบเสื้อจักรยานพระราชทานและน้ำเดือพระราชทานที่สำนักพระราชวังสนามเสือป่าครับ แล้วก็มีเรื่องนี้นะฮะแฉข้อได้เปรียบพลังประชารัฐด,ดันวิกตู่พัง,งาเตงหนึ่งครับสังสิทธิ์ก็ยกปรากฏการนะครับพายุเหนือเพื่อไทยกกตแบ่งนะครับ350เขตเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยฮะ จอประกาศราชกิจจานะครับกะกะตฟิตแบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จแล้ว100%คาดโประโพรโดเลือกตั้ง26ทธันวาคมนี้นะครับประกาศวันกาเบอร์ก็28ทธันวาคมตั้งโต๊ะเปิดรับสมัครสอสอ1 4บถมกราคมนะครับส่วนรังสิตโพนะฮะชูบิกตูนั่งนายกชี้จับตาพายุพลังประชารัฐนะครับกวาดทิ้งเพื่อไทย ฟันธงชนะเลือกตั้งเป็นรบาลนายกยันจัดการเบอร์บริสุทธิ์จุติธรรมนะครับเอ๊ะผมไม่เข้าใจว่าเป็นรังสิตโพหรือว่าสังสิตโพนะฮะตรงนี้ผ้าหัวเป็นรังสิตโพนะครับแต่ว่าในผ้าหัวใหญ่เนี่ยใช้คําว่าสังสิตยกปรากฏการพายุเหนือเพื่อไทยนะครับเดี๋ยว ตอนคุณธนวันอ่านข่าววผมจะลองเช็คตรงนี้ดูนะฮะ,ะแล้วก็จะมีนะครับประเด็นเรื่องนี้นะครับบอกว่าเพิ่มปรับเป็น1,000บาทฝ่าฝืนขี่จักรยานยนต์นะครับบนทางเท้ากรุงเทพมหานครสั่งเทศกิจเฝ้าดักจับพวกมักง่ายครับกรทมเอาจริงเลยฮะสั่งเพิ่มกําลังเทศกิจเฝ้าพื้นที่เสี่ยงทั่วกรุงดักจับพวกมักง่ายครับซิ่งบนทางเท้าดีเดย์ธันวาคมนี้ เพิ่มค่าปรับนะฮะขี่จักรยานยนต์บนทางเท้าเนี่ยจาก500บาทนะครับจะเป็น1,000บาทครับประชาชนนะครับก็เขบอกว่าสามารถมีส่วนร่วมสำหรับวงนี้ได้ด้วยนะในการชี้เจอเบาะแสนะแบบนี้ใช่ไหมแล้เขามีรางวัลด้วยให้ส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งครับก็พันหนึ่งก็ได้ห้าร้อยนั่นนาทีเราานี้ก็จ้องถ่ายกัหมดแล้ว ไม่ต้องทํางานแล้วนะไปเฝ้านะเป็นอีกหนึ่งทกิดนะคะครับเรียกว่าใช้ประชาชนเป็นหูเป็นตาให้นะฮะค่ะ,ะแล้วเขาเขยายจุดปรับเพิ่มนะครับเป็น233จุดจากเดิมเนี่ยมี115จุดนะครับเขาบอกว่าปรับจับจริงเนี่ยมาตั้งแต่พฤษภาคมแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สำนึกยังมีคนเนี่ยทำผิดกันอย่างต่อเนื่องก็เลยมีก่อนที่จะมีน้องนักเรียนเนี่ยถูกชนบนทางเท้า ก็เลยเป็นประเด็นนี้เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็เอาละฮะบนทางเท้านะครับ,รบก็ไม่ใช่ที่ขับรถนะครับแม้ว่าจะเป็นระยะทางใกล้ๆก็ตามนะฮะสำหรับอันนี้เนะี่ยสำหรับคนเดินจริงๆนะครับแล้วก็มีนะฮะบอกว่าควายทองคําซึมชาวบ้านแห่เซลฟี่อายการจังหวัดนะครับยื่นมือช่วยไก่เกลียพี่คขาว2018กับเจ้าของควายยิ้มเพื่อยุติปัญหาทั้งหมด แนะให้ไปพบตำรวจตามหมายเรียกนะครับหากถูกคุมตัวพร้อมทำเรื่องยื่นประกันตัวนะครับแล้วก็มีทลายนาซาผับนาวาบานะครับฉี่ม่วงอื้อจับเปิดเกินเวลามั่วสุมยาเสพติดนะครับเป็นตำรวจกองปราบครับส่วนที่กำลังปปสบุกทลายสองผับดังเปิดเกินเวลามั่วสุมยาเสพติดทั้งกรุงเทพปทุมธานีจุดแรกนะครับในกรุงเทพครับ ลุยที่นาซาผับนะครับเป็นผับดังนะครับย่านเกษตรนวมินรอบจัดปาร์ตี้ก็บอกว่าปาร์ตี้เบิร์ดเดย์นะครับผู้จัดการร้านนะฮะงะนักท่องเที่ยวนะครับราตรีเนี่ยฉี่ม่วง247คนด้วยกันโอ้โหยาเสพติดตกเกืินพื้นจุดที่2ครับตะลุยปทุมธานีครับจับร้านนาวาบาเรียบคลองหลังสิตอึ้งเหมือนกันนักท่องเที่ยวฉี่ม่วง17คน ไอยาเคยาอี I, I, K, I, I, e, สุกเต็มร้านนะครับแถมล็อกนักเที่ยวพกปืนอีก2คนวนันนี้อันตรายนะครับส่งตัวดำเนินคดีเสนอปิดทั้ง2ร้านเลยนะฮะเหตุ hey, ขัดคำสั่งคอสชอ,อย่างชัดเจนจอฟันวินยัยตำรวจท้องที่หากพบปล่อยปะละเลยนะครับโอ้แต่ว่าเจ้าตัวของนาซาผับเนี่ยเจอนักท่องเที่ยวฉีม่วง247คนเนี่ยถือว่าเยอะมากเยอะมากนะไม่แน่ใจว่าในผับนี้เนี่ย สามารถจุคนเข้าไปได้สักเท่าไหร่นะครับโอ้โหสองคนเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวมาดูต่อกันที่หน้าเศรษฐกิจกันต่อนะครับมีเรื่องนี้ฮะเฮล่นชุมชนเน็ตไอดอลกฎหมายเว้นตีทะเบียนขายตรงนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้า7ครับจี้คังเพิ่มสินค้าช็อปช่วยชาติห่วงโอท็อปทำคนสับสนนะครับก็มีหลากหลายความคิดเห็นที่นำเสนอออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณ ธนวัฒน์พลวิชัยนะครับหรือว่าคุณสุชาดาสาหัส,สกุลนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคุณเปียวันลีละสมภพนะครับหลายๆท่านเนี่ยก็ออกความคิดเห็นสําหรับเรื่องนี้นะครับชอบช่วยชาติอย่างที่เราเรียนไปก็มียางรถยนต์สินค้าโอท็อป <c oughs> แล้วก็หนังสือนะฮะที่จะสามอย่างนะสอย่างท,าที่จะเข้าคอรมอใช่ไหมคะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ประกราศออกมาอะไรก็ อาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ยังไม่ได้เป็นทางการนะอ่ารอนิดนึงอาจจะมีแบบว่าข้อถกเถียงในครมอลหรือเปล่านะคะว่าจจะโยนทิ้น<อ>ทำทางมาก่อนไหมสา,ามอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ,ะแล้วก็มีเรื่องนี้นะครับทอพอสอถก,กสบนกู้เงิน3ปีสร้างศูนย์ราชการโซนสนะครับทอพอสอก็บริษัทธนรักษ์พัฒนาสินทรัพย์นะครับก็จะมีการสร้างศูนย์ราชการนะครับเพิ่มเติมที่โซนสี่นะครับ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฮะก็จะมีประเด็นครับพระราชทานเสื้อไบอุ่นไอรักให้7 6ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญไปมอบแก่นักปั่นทั่วประเทศแล้วก็มีเรื่องนี้รายงานเหมือนกันก็กตบแบ่งครบแล้วฮะ350เขตส่งประธานลงนามสังสิทธิ์โพเห็นไหมผมเชื่อว่าน่าจะใช้คำว่าสังสิทธิ์โพมากกว่าที่จะเป็นลังสิทธิ์โพนะฮะหนสครับตู่ยังนำเจ๊นหน่อยคุยเพื่อไทยเป็นโรงเรียนผลิต คนการเมืองขึ้นใหม่นะครับวิษนุแยม้มกรกตแบ่งเขตเลือกตั้งครบ350เขตทุกอย่างจบแล้วนะครับใครเห็นต่างไปร้องสารปกครองเลขากรกตรีบส่งนะครับประธานกกตลงนามโพการเมืองนะครับระเบิดศึกสังสิโ์โพส่วนนิด้าเขาบอกว่าสำรวจสี่รอบเนี่ยบิ๊กตู่ยังนอนมาอยู่นะ,ะคุณสุดารัตน์แล้วก็คุณอภิสิทธิ์เนี่ยตามมาห่างๆเลย ่ไม่ได้ผมคงไม่ต้องไปเช็คแล้วะฮะเชื่อว่าจะใช้คําว่าสังสิทธิ์โพมากกว่าที่จะเป็นรังสิทธิ์โพนะครับรังสิทธิ์โพผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกัน,นะฮะแล้วก็มีนะฮะบอกว่ากระทรวงวิทย์ป่วนบอร์ดไขก๊อกหนีแจงบัญชีนะครับอาจารย์จุฬาชี้1-2เดือนจาะคิวลาออกอีกเป็นพันนะครับปปชขยายเดทไลน์ยื่นได้ถึงสิน้นมกราคม62นะครับโอ้โหเชื่อว่าประกาศใช้จริงๆเนี่ย น่าจะยืดละออกกันอีกเยอะเลยนะค่ะแล้วก็มีนะฮะบอกว่าทลาย2อผับยานรกฉี่ม่วงร่วม300คนนะครับกองปราบปปสลุยนะทราบผับถนนเกษตรนาวาบานะครับแถวรังสิ์บชนสั่งท้องที่แจงนะครับก็รายงานเหมือนกันขออนุญาตรายงานแค่นี้นะครับแล้วก็เรื่องของอากาศนะครับที่เราพูดถึงกันนี่นะฮะอินทนนท์ครับลบ1องศาอุตุเตือนนะครับยังเย็นลงได้อีกครับ ดออินทนนท์ฮะเย็นจะเยือกเลยนะฮะติดลบ1องศาเซลเซียสเกิดเหมยขาบนะครับบนยอดหญ้าขาวนะครับโคนสวยงามเลยโอ้หนักท่องเที่ยวนะครับต่างตื่นเต้นนำกล้องถ่ายรูปนะครับมาถ่ายเป็นที่ระล,ลึกครับที่จังหวัดบึงการทหารก็นำแพทย์ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุที่มีบ้านติดกับเทือกเขานะครับก็ถ้าอากาศเย็นลงเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ต้องหาเครื่องนุ่งหม ที่ทําให้ตัวเราเนี่ยอุ่นด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ย <ฮะ S 1> อาจจะไม่สบายได้นะครับแม่คณิ้งเนี่ยก็น่าสนใจอยากไปเย็ยนอยู่เหมือนกันนะผมชอบแนละ้วบรรยากาศหนาวๆแบบนี้นะมันสบายๆดีอ่ะมาดูกันต่อที่ทางหน้าเศรษฐกิจนะครับหน้าเศรษฐกิจของภาครัฐที่หน้า6ที่หน้า8นะครับประธานนทศครับบอกว่าอินเดียยกทัพบ,บุกไทยแทนจีนแอต้ามั่นใจอีก10ปีล้นทะลัก10บล้านคน แล้วก็มีพาณิชย์ครับยันทรงออกข้าวทะลุเป้าดันราคาในประเทศพุ่งรับปีใหม่ต่างชาติสั่งซื้อข้าวไทย3า0แสนตันด้วยกันแล้วก็มีกรตอครับไล่บี้บรกเกอร์กองทุนหยุดรีดค่าธรรมเนียมเกินจริงส่วนที่หน้าก้าครับนกแอรหน้ามืดฮะถกแผนเพิ่มทุนรอบใหม่คุยโอหยุดขาดทุนปีหน้า เขาบอกว่านกแอร์สอแวร์เพิ่มทุนนะครับชี้บอร์ดกำลังถกแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับขณะเดียวกันก็จอ่อลงนาม MOU ขอรับผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมิต่อจากการบินไทยคุยวัวต่อปี6-2หยุดขัดทุนได้แน่นะครับแล้วก็จะมีนะฮะประเด็นที่บอกว่ากสทชเปิดแอปเน็ตแคร์แก้เด็กติดจอนะครับก่อนเดือนสมัยนี้นะครับไม่ต้องเด็กแล้วฮะ คื็กผู้ใหญ่ก็ติดจอเหมือนกันหมดแล้วนะฮะ<ช>แต่ว่าที่น่า<ช>เป็นห่วงก็คือกลุ่มของเด็กๆนะครับถ้าจะเล่นโทรศัพท์มือถือกันมากเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะทําให้สมาธิสั้นแล้วก็เคยเห็นข่าวกันมาแล้วที่ปรากฏว่าสายตาเนี่ยเสียเลยนะแล้วโหแล้วก็บางท่านเรียกว่าเยื่อตาอักเสบก็มีอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอันตรายจริงๆนะครับเล่นกันอย่างพอสมควรก็แล้วกันเนาะ หนังสือพิมพ์คมชัดลึกครับบอกว่าวิศณุยันใครไม่พอใจให้ไปฟ้องศาลปกครองนะครับกกตแบ่งเขตจ,จบบิ๊กตูโอต่างประเทศเลือกตั้ง,ปโ,งโปร่งใสโพมอลังสิตธอ้าวนี่มีโมโพมอลังสิทธ์แล้วนะครับประยุทธ์มาแรงเด็กพลังประชารัฐนะครับแฉทิ้งเพื่อไทยบ้านผูกผูครับวิศนุเผยกรกตแบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จแล้วชี้ไข่ไม่ยอมรับ ไปร้องสารปกครองนายกยันที่เบอร์ลินเลือกตั้งนะครับบริสุทธิ์โพมรังสิตชี้นะครับประยุทธ์มาวินด้านเด็กเพื่อไทยแฉศพพลังประชารัฐถูกทิ้งให้อยู่บ้านผูกผูจตุพรไล์สดนะครับอัดวัฒนานะครับสุดท้าย มีโพมอรังสิทธ์นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็คให้แล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วคืออะไรแน่นะครับผมก็เริ่มสับสนละมีหลายโพแล้วนะแล้วมีเรื่องของการปิดผับนาซ่านะครับก็มีรายงานเหมือนกันของอนุญาตข้ามไปนะฮะแล้วก็มีรายงานเรื่องนี้นะครับสองผัวเมียเจอยิงสวนเดี่ยงคารานควงดาบป้นปืนอา้าวเอาดาบไปป้นปืนนะฮ <c oughs> ะก็โดนปืนยิงสวนสิครับอ้างจะเอาไปแก้แค้นอริตำรวจคุมเข้มหิ้ว รักษาที่โรงพยาบาลนะครับนี่เป็นของคมชัดลึกส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดฮะของเขามีประเด็นนะครับ5ธันวาวันชาติวันพ่อจัดยิ่งใหญ่ถวายสักการะสดุดีรัชกาลที่9ปีติรัชกาลที่10พระราชทานเสือ้อน้ำดื่ม 2. ธันวาคมนี้ซ้อมจริงใบอุ่นไอรักนะครับแล้วก็มีนะครับบอกว่าบัตรคนจนเจ๋งกว่าโพไข่ผงนะครับ ชี้30บาทก็สู้ไม่ได้ฮะส่งผลให้บิ๊กตู่เนี่ยชนะขาดพักแมวก็ตกตามสุดๆกกตเตรียมนะครับประกาศแบ่ง350เขตเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีปราบปางบุกจับผักดังนะครับก็รยายงานเหมือนการฉีม่วงนับร้อยแล้วก็นี่แหละครับอินทนนท์หนาวติดลบแล้วนะครับแห่ดูเหมยขาบกทมเขาบอกว่าเย็นอีกวันแม วันเดียวเองเหรอเป็นถือว่าเป็นข่าวที่สะเทือนนะใจจริงเลยนะบอกว่าเย็นอีกวันเดียวเนี่ยแหมนะแต่มีภาพข่าวตรงนี้นะของดอยินนท์นะครับพี่นักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวกันแสดงให้เห็นถึงอุณหภูมิของวันที่28เดือนพฤศจิกายนนะครับก็บอกว่าบนยอดดอยเนี่ยต่ําสุดที่รบหนึ่งองศาเซลเซียสเลยนะส่วนที่กิ่วแม่ป่าเนี่ยต่าสุด 1. งองศาเซลเซียสน,นะครับอันนี้เป็นของหนังสือพิมพ์ข่าวสดส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับบอกว่าบัตรคนจนดันบิ๊กตู่พุ่งสังสิทตโพชีพักแมวเสื่อมพลังประชารัฐกวาดชัยชนะแล้วก็มีนะครับบอกว่ากะกะตประกาศแบ่งเขตนะครับนายกการันตีต่างชาติจัดเลือกตั้งโปร่งใสที่สุดแล้วก็มีขยายยื่นบัญชีกรรมการหน่วยรัฐนะครับคูบอร์ด มหาวิทยาลัยออกนับผันครับนี่ก็เป็นประเด็นข่าว ที่สาคัญสำคัญขอัองสือพิมพ์ทั้ง5ฉบับในมือผมครับคุณธนาวันค่ะมาดูที่ฝั่งของสือพิมพ์มัิชนรายวันในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะขอเริ่มต้นด้วยภาพนะคะของทางด้านสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะให้พลอากาศเอกสถิตธพงศ์สุขวิมลราชเลขาธิก,การในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีมอบเสื้อจักรยานและน้ําดื่มพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักนะคะ โดยมีทางผู้ว่าราชการ76จังหวัดนะคะเป็นตัวแทนรับมอบค่ะที่สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะก็พาดหัวพระราชทานเสื้อใบอุ่นไอรักผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดปลื้มปิติเตรียมมอบนักปัน่น1-2ธันวาคมสรุปผู้ลงทะเบียน6 3 0 0 0 0คนนะคะก็ ทางด้านของความคืบหน้าเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเนี่ยถึง6 3แส0 0าม่นคนซึ่งก็จะมีการซักซ้อมพร้อมปั่นเหมือนเสมือนจริงนะคะ39กิโลเมตรในวันที่สองธันวาคมนี้ก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมแล้วก็ปั่นจริงนะคะในวันที่ 9ชันวาคมนี้นะคะก็เป็นประเด็นาพาดหัวใหญ่นนในหนังสือพิมพ์มติชนในช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะคนอกจากนี้นะคะมีภาพข่าวของทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะที่มีการถแถลงข่าวร่วมกับนางอังเกลาแมคเคอรนะคะนายกรัฐมนตรีเยอรมนีค่ะหลังจากที่หารือร่วมกันเพื่อนเน้นย้ำความเป็นหุ้นส่วน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับทวิภาคีนะคะที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นภาพของการเดินทางไปปฏิบัติภาร,รกิจของนายกรัฐมนตรีของไทยที่ช่วงนี้เดินสายค่อนข้างจะถี่นะคะคมีประเด็นเรื่องของอาการเมืองด้วยนะคะแล้วก็มีภาพข่าวอีกหนึ่งภาพข่าวนะคะที่เป็นการร่วมอาไลค่ะ เจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงแคทเธอรีนนะคะดยุคและดัเชสแห่งอังกฤษค่ะเสด็จไปร่วมไว้อาลัยในวิชัยศรีวัฒนประภาประธานสมโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะคะและผู้เสียชีวิตอีกสี่รายในเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกค่ะโดยมีนายอัยวั์ศรีวัฒนประภารองประธานสมโมสรและบุตรนะคะเข้ารับเสด็จที่เมืองเลสเตอร์ที่ประเทศอังกฤษเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะเป็นภาพของการยืนไว้อาลัยค่ะ มีประเด็นเรื่องของการเมืองที่ยังคงเกาะติดกันอย่างต่อเนื่องนะคะพาดหัวโพรชี้พลังประชารัฐทิ้งห่างเพื่อไทยฟันธงค่ะบิ๊กตู่นั่งนายกนะคะวิชนุแย้มแบ่งเขตจ,จบ28ธันวาคมเคาะวันกาบาัตดชี้สุดเด็ดปิดประตูแพ้พอปอชรอล็อกคู่แข่งชิงเข้ารังนะคะ โพรของมรังสิตค่ะออกมาชี้ค่ะว่าบิ๊กตู่นะคะมีคะแนนนำาลิ้วนะคะจอนั่งนายกค่ะนะในขณะที่พักพลังประชารัฐเนี่ยกวาดคะแนนเสียงทิ้งห่างเพื่อไทยนั่นเองนะคะก็ในขณะที่เรื่องของความคืบหน้าเรื่องของการแบ่งเขตนะ,ะตอนนี้เนี่ยเสร็จแล้วเขาบอกนะคะมีการเตรียมลงราชกิจจานุเบกษาในช่วงประมาณปลาย ปีนี้นะคะน่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็นอกจากนี้ก็มีภาพข่าวนะคะเรื่องของภารกิจของแต่ละพักค่ะนะคะวันนี้เป็นคิวของพักพลังประชารัฐนะคะที่มีการร่วมประชุมประชุมนัดแรกนะคะเพื่อวางแนวทางในการลงลง,ลง,ลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนะคะก็ ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะก็มีทางประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจของพรรคพลังประชารัฐนาะยสมศักดิ์เทพสุทินนะคะพร้อมกับคณะเนี่ยก็ไปรวมตัวกันประชุมนัดแรกเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะคะก็เรียกว่าเตรียมพร้อมเพื่อที่จะเตรียมหาเสียงแล้วล่ะนะคะตอนนี้เพราะว่านับเวลาถอยหลังกันถ้าเกิดว่าเป็นไปตามกําหนดเนาะนะคะยืนยันตอนนี้ล่าสุด24กุมภาพันธ์ตอนนี้ก็กําลังจะเข้าสู่เดือน12ของปี61นะคะก็ นับกันไปนับกันมาก็อีกไม่ไม่นานนะประมาณแบบร้อยกว่าวันนะคะก็กำลังจะเข้าสู่นะะช่วงของการเลือกตั้งแล้วนะคะก็เป็นประเด็นนะที่มติชนนําเสนอในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะมาดูค่ะในหน้าของเศรษฐกิจมติชนเช้านี้นะคะพาดหัวจีนนะคะจีน สั่งซื้อข้าว3.2แสนตันพนะท่านยิ้มข่าวดีก่อนเข้าสกราชใหม่มั่นใจผลบวกต่อการค้าทั้งระบบนะคะเขาบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ยิ้มรับข่าวดีส่งท้ายปีค่ะตอนนี้มีประเทศผู้รับซื้อข้าวรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทั้งจีนแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะสั่งซื้อข้าวไทยล่าสุดค่ะรวมกัน3 2 4 0 0 0ตันนะคะพร้อมกับ ชี้การส่งออกปริมาณมากในระยะสั้นจะช่วยระบายข้าวฤดูการผลิตใหม่ได้เร็วค่ะส่งผลบวกต่อราคาข้าเปลือกมีเสถียรภาพ และการค้าข้าวของไทยทั้งระบบนะคะ <Yeah. S 1> พูดถึงเรื่องของการส่งออกข้าวไทยไปยังต่างประเทศยังดีอยู่นะคุณ <Yeah. S 1> ถึงแม้ว่าเราจะเสียแชมปข้าวหอมมะลิไปนะ <Yeah. S 1> แต่ว่าปริมาณการส่งออกและมูลค่าการส่งออกเราเนี่ยไม่ได้ตกต่ำไปด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีการเตรียมขายข้าวรัฐบาลจีนแล้วก็รัฐบาลของฟิลิปปินเนี่ย นะคะในช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองนะคะก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของการระบายสต็อกข้าวนะคะมีความคืบหน้าเรื่องของ18เอกชนค่ะลงมาบตาพุทธเฟส3กอนอ,อเปิดสำรวจก่อนยื่นประมูลคาดเซ็นสัญญาณผู้ชนะ มีนาคมปีหน้านะคะผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะได้นำคณะภาคเอกชนทั้งไทยและต่างชาติ18รายลงพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุทธระยะที่3เพื่อที่ให้เอกชนเนี่ยได้ซื้อซองประกวดราคานะคะแล้วก็ทา การสำรวจก่อนตัดสินใจนะคะก่อนที่จะมีการยื่นประมูลกันแล้วก็คิดว่าน่าจะมีความคืบหน้าเซ็นสัญญาผู้ชนะการประมูลมากตาพุทธเฟสสามได้ในช่วงมีนาคมปีหน้านั่นเองค่ะ มีประเด็นพาดหัวลุยศูนย์ราชการโซนซีสามหมื่นล้านนะคะมีเรื่องของโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการโซนซีพื้นที่6กแ0 0 0กตารางเมตรที่ดินแปเอไร่เขาบอกว่าน่าจะมีการลงทุนตรงส่วนนี้ถึงสามหมื่นล้านบาทค่ะมาดูในฝั่งของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจกันบ้างนะคะพาดหัวใหญ่นะคะ ทีระเกียรดชงเก็บภาษีกำไรก่อนค้านชี้ผิดวัตถุประสงค์รุมต้านโรงเรียนเข้าตลาดหุ้นค่ะนะคะเป็นหุ้นน้องใหม่ที่จะเข้าเทรดในวันนี้นะคะ SISB ค่ะ กำลังจะเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของบ้านเรานะคะซึ่งตอนนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์คัดค้านกันเยอะพอสมควรในแวดวงของการเงินการลงทุนนะคะว่ามันเหมาะสมหรือไม่ที่จะให้โรงเรียนเนี่ยมาเข้าอยู่ในตลาดทุนเข้ามาเทรดอยู่ในตลาดหุ้นนะคะก็มีมุมมองออกมาหลากหลายมุมมองบ้างก็เห็นด้วยบ้างก็ไม่เห็นด้วยนะ,ะสำหรับหุ้นของบริษัท SISB จำกัดนะคะหรือว่า โรงเรียนนานาชาตินะคะ SISB ที่กำลังจะเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในวันนี้นะ,ะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีกระแสคัดค้านการนำหุ้นของสถาบันการศึกษาเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะก็เข้ามาซื้อขายตามกำหนดการเดิมแล้วนะคะในราคา IPO ที่5บาท2 20สิบตา์นั่นเองนะคะก็จับตารอดูนะคะ การเรื่องของการเข้ามาเทรดในขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคุณธีรกเกียรตินะคะเจริญเศรษฐินท่านก็บอกว่าก็เป็นการเก็บภาษีจากกําไรก็ได้นะคะก็ล่าสุดกราตก็ออกมายืนยันนะคะว่าเข้าเทรดได้ตามปกตินะคะก็เรียกได้ว่ามีกระแสคัดค้านเหมือนสมัยก่อนนะคุณคที่จะมีน้ำเมาใช่ไหมจะเข้ามาซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์บ้านเราก็มีการเดิมกระท้วงกันสุดท้ายน้ำเมาแห่งนั้นนะคะก็ไปเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่สิงคโปร์แทนแล้วก็เป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในสิงคโปร์ด้วยนะนะคะก็เรียกว่าบางทีเรื่องของอความเชื่อนะคะหรือว่าขนรรมเนียะเพณีไทยหรือว่าความคิดเห็น ของบางกลุ่มเนี่ยบางทีเขาอาจจะมองว่ายังไม่เหมาะสมนะคะอ่ะก็ยังไงก็วันนี้เข้าเทรดแล้วนะ,ะนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าจะราคายืนหรือจองหรือไม่นะคะครับภาคหัวค่ะกนง,งอก่อติดอสังหาห่วงผิดนัดต่ออายุหุ้นกู้นะคะทางคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะเตรียมก่อติดภาคอสังหาริมทรัพย์ห่วงแนวโน้มการเงินตึงตัวกระทบต่ออายุการเงินกู้นะคะโดยเฉพาะกลุ่ม เรตติ้งต่ำพร้อมจี้ติดตามเศรษฐกิจจีนวันชะลอตัวฉุดดีมาร์ซื้อคอนโดมิเนียมลดลงนะคะด้านสสคอจอทบทวน GDP ปีนี้ขณะที่เศรษฐกิจเดือนตุลาคมดีขึ้นบริโภคการลงทุนภาคเอกชนหนุนค่ะมาดูในฝั่งของค่ายรถยนต์กันบ้างนะคะรู้สึกว่าจะมีงานมอเตอร์อ็ก์โปใช่ไหมคุณใช่ฮะนะคะที่ไบเทคเมืองไบเทคใช่ไหมฮะครับก็ไปเดรื่อยคะ ยังฮะเมื่อวานเขาเป็นรอบสื่อมวลชนนะครับนะคะ,ะก็เดี๋ยวก็เตรียมนะคะไปเดินเห็นก็บอกว่าปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความคึกคักพอสมควรเพราะว่ายอดขายรถยนต์อย่างที่เราได้เกาะติดรายงานให้ท่านได้ทราบเนี่ยตัวเลขดีนะปีนี้นะคะล่าสุดมีพาดหัวค่ะค่ายรถมั่นใจขายทะลุล้านคันคาดปีหน้าโตต่อนะคะค่ายรถชี้โค้งสุดท้ายตลาดรถยังแรงดันยอดขายปีนี้เกินหล้านคนคาดปีหน้า โตต่อ3 5ถึง5%จับตาปัจจัยลบสงครามการค้าค่าเงินผันผวนด้านทิศทางพลังงานไฟฟ้าเริ่มชัดเจนด้านนิสสันเคาะราคาลิฟต์ห9ล้าน b m w อประกาศประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูงในปีหน้านะคะก็มีการเปิดตัวรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในงานนี้ด้วยนะคะท่านก็ลองไป จับจองสอดส่องกันดูได้นะคะไปเดินชมกันได้นะคะบอกว่าพิตตี้ก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> อ่มาดูนะคะในแง่ของผลกระทบนะคะทางด้านการค้ากันบ้างค่ะพาดหัวห้า0ธุ่รกิจสหรัฐจี้ทรัมป์ปิดฉากสงครามการค้านะคะภาคธุรกิจของสหรัฐอเมริกา150กลุ่มก็เรียกร้อง ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะใช้โอกาสหารือทวิภาคีกับผู้นำจีนเนี่ยยุติสงครามทางการค้าระหว่างกันซะนะคะด้านนักลงทุนในตลาดหุ้นหวังปิดฉากกรณีพิพาทการค้าหนุนดัชนีดาวโจนปิดตลาดในแดนบวกในขณะที่ราคาหุ้นค่ายรถยุโรปดิ่งหนักรับข่าวสหรัฐเตรียมเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ในสัปดาห์หน้านะ,ะตอนนี้กลายเป็นว่าอะไรอะไรก็เก็บภาษีหมดนะคุณคล่าสุดแววว่าจะเก็บภาษี พวกกลุ่มโทรศัพท์มือถือเพิ่มเติมอีกนะคะมาดูในหน้าการเงินการลงทุนนะคะระพีเผยบลลบลจคิดค่าธรรมเนียมแพงบริการแยกกรทจี้หรือค่าตงกองทุนค่ะพูดถึงเรื่องของการกรทใหะมีการสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเนี่ยเข้าไปทบทวนดูซิว่าการคิดค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุนเนี่ยมันเป็นธรรมหรือไม่บางกองทุนเนี่ยยังคิดค่าธรรมเนียมสูงแต่ผลตอบแทนเนี่ย ใกล้เคียงกับกองทุนอื่นๆเลยแม้แต่แค่เก็บค่าฟรีซะแพงเลยนะคะก็แนะนำให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับลูกค้ามากกว่าบริษัทค่ะหวังเร่งพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็นอกจากนี้นะคะไปดูในฝั่งของโพสต์เดย์กันบ้างนะคะพาดหัวกองทุนผลงานต่ำเป้ากรตอเปิดผลวิจัยแฉเล่นหุ้นใหญ่กำไรน้อย ฟันค่าธรรมเนียมอู้ฟูบริการไม่มีคุณภาพนะคะกตอตแฉกองทุนรวมของไทยเน้นลงทุนหุ้นใหญ่แต่ผลตอบแทนต่ำเก็บค่าธรรมเนียมสูงแนะผู้ลงทุนเนี่ยศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อบางทีอาจจะไม่คุ้มนะคะพาหัวยอดขายรถปี6-1ทะลุล้านคันค่ะก็เป็นประเด็นเดียวกันกับนังสืบพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะในขณะเดียวกันมีความคืบหน้าของธุรกิจปตทนะคะทุ่มงบ4ี่0มื่นล้าน ปั้นอเมซ o n ชนสตา b u c k คค่ะปตทเตรียมแผน5ปีลงทุน1,300ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายอเมซอนนะคะคาเฟ่อเมซอนสู้ตลาดโลกค่ะนะคะเขาบอกว่านอกจากลุยในตลาดไทยแล้วอีก5ปพีข้างหน้าอเมซ o n เนี่ยจะไปลุยตลาดโลกแล้วก็บอกว่าจะแข่งกับร้านกาแฟชื่อดังอย่างสตา b u c k คของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะก็เป็นประเด็นเศรษฐกิจที่นำมาฝากกันในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะค ส่วนเรื่องของมอเตอร์เอ็กโปนะครับที่จะขึ้นกับที่ไอ้่าชาร์ลินเจอร์นะครับอิมแพคเมือ,องคองธานีแล้วก็เรื่องของลังสิทธิโพกับสังสิทธิโพเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นโพเดียวกันนะครับเพราะว่าคุณสังสิตธิปัจจุบันนี้เนี่ยก็ไปอยู่ที่มหาวิทยาลังสิทธินนบบ์นะครับเป็นคณะบดีนะครับมหาวิทยายลายัยทางด้านของวัตกรรมสังคมนะครับมหาวิทยาลังสิทธิ์นะฮะจะเรียกว่าสังสิทธิโพหรือว่าลังสิทธโพก็น่าจะเป็นโพเดียวกันะนะครับแอบเช็ค ข่าวมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนข่าวช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดยเว็บไซต์ aec10new.com ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของการลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศกันต่อครับ อยากไปเที่ยวไปพักผ่อนก็ไปได้แถมได้ลุน้นอยากซื้อรถซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็ซื้อได้แถมได้ลุน้นอยากแต่งงานสร้างครอบครัวก็ทําได้แถมได้ลุน้นใครว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้ธนาคารออมสินชวนคุณกู้ง่ายได้ลุน้นกับสินเชื่อชีวิตสุขสัรต์เพิ่มสีสันให้กับชีวิตคุณพร้อมลุ้นรางวัลทองคําแท่งระบัตดที่พักเซนทรามูลค่ารางวัลรวม1ล้านบาทวันนี้ถึง31ธันวาคมสนใจสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ call center โทร1 1 1 5 อยากรู้ไหมขับรถอย่างไรให้ได้เงิน ก็แค่ขับรถไปสมัครบัตรเอ a s s าที่ธนาคารกรุงไทยแล้วเติมเงินครั้งแรก1000บาทรับแคชแบ็กฟรีกันไปเลย100บาทและทุกครั้งที่ใช้บัตรเอ a s s รับสิทธิ์ลุ้นรับค่าผ่านทาง1 0,000บาทและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทวันนี้ถึง31มกราคม62เงื่อนไขไปไปตามที่ธนาคารกำหนดสอบถามโทร0 2 1 1 1 1 1 1 1หรือ w w w t h a i m p a s s com 1ชั่วโมง1ชั่วโมง แค่หนึ่งชั่วโมงรู้ผลอนุมัติเร็วทันใจเป็นเจ้าของรถใหม่ได้ทันทีกับสินเชื่อรถยนต์ไทยพาณิชย์พบกันในงานมอเตอร์อ X โป2018 29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้พิเศษลูกค้า s อ b ีรับบัตรเข้าชมงานฟรีท่านละสองใบเข้าได้ตั้งแต่รอบ VIP เมื่อแสดงหลักฐานการกาเป็นลูกค้าธนาคารและพบกับโปรโมชั่นโดนใจอีกมากมายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บูธภายในงานเงื่อนไขเป็นไป,ไป,ไปตามที่ธนาคารกำหนด เชิญหมายเลขศูนย์หนึ่งสามที่ช่องสองค่ะสวัสดีครับคุณส้อมอ้าวสวัสดีค่ะคุณแบงค์ที่ส้มแนะนําให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GHB o ลงในมือถือใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะสะดวกมากเลยครับทั้งจ่ายเงินกู้โอนเงินขอปเป็นเซ็นเงินกู้พร้อมเพย์ใช้ง่ายจริงๆครับเต่ได้ที่ยังขาดบริการอยู่อย่างหนึ่งอะไรเหรอคะมีจองคิวจ่ายเงินกู้กับคุณส้มไหมครับอุ้ย GHB อแอปเดียวครบจบรวมทุกบริการของทออสสไว้ในมือคุณดาวน์โหลดเลยทออสสทำให้คนไทยมีบ้านเาาาาท ช่วงกาติดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอปเปอร์เรชั่นจำกัดมหาชนธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร026459000สินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยดอกเบี้ย9%ต่อปีถูกมากที่สองนะครับมาเริ่มต้นที่ตลาดหุ้นไทยกันเมื่อวานนี้ 28พฤศจิกายนะครับดัชนีก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกตลอดทั้งวันนะครับแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายเนี่ยยังคงเบาบางอยู่นะครับโดยมีแรงซื้อในหุ้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางนะครับส่วนหุ้นขนาดใหญ่ปรับขึ้นเล็กน้อยครับหลังจากนักลงทุนเนี่ยยังรอความชัดเจนของปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักอยู่นะครับปิดตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาได้6.36จุดนะครับหรือประมาณ0.39เปอเซ ดัชนี้สุดท้ายของวันยืนอยู่ที่1640.63จุดมนะครับมูลค่าการซื้อขาย3 1 1 0 0กว่าล้านบาทถ้าเรามาดูจำแนกการลงทุนกันเนี่ยจะมีเพียงกลุ่มเดียวที่เข้าซื้อเมื่อวานนี้นั่นก็คือกลุ่มของนักลงทุนสถาบันเข้าซื้อ2 7 7 0 7 3ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปขายแปดร้อยสิบามจดหนึ่งล้านบาทนักลงทุนต่างชาติขายแปดร้อยสาสิบหกจุดหกแปดล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสี่ร้อยี่สิบจุดเก้าสี่ล้านบาทส่วนหุ้นที่มีการซื้อขายห้าอันดับแรกครับอันดับหนึ่งธนาคารกสิกรไทยราคาปิดหนึ่งร้ยเก้าสิบเ็ดบาทห้าสิบสตางค์นะครับติดลบไปสาบาทห้าสิบสตางค์อันดับสองปตทอ,อันดับสาแอดวานอันดับ 4, อสี่ปตทสพอและอันดับห้าเป็น b e a ต t y นะครับตลาดหุ้นภูมิภาคนิเคอีบ,บวกนะครับ2 24 6 2จุดหรือประมาณ1.02%ดัชนี22,177.02จุดที่ห่างเสงบวกนะครับ350.60จุดหรือประมาณ1.33%ดัชนี26,682.56จุดเกาหลีบวก8.80จุดนะครับหรือประมาณ0.42%ดัชนี2,108.22จุด ที่เซี่ยงไฮ้ก็บวก27.06จุดนะครับหรือประมาณ1.05%ดัชนี2,601.74จุดนะครับที่สิงคโปร์ครับบวก4.08จุดดัชนี3,94.48 0จุดที่มาเลเซียบวก1.58จุดดัชนี1,686.55จุดมานิลาติดลบ31.20จุดดัชนี7,382.43จุด ที่อินโดนีเซียนะครับติดลบ22.34จุดดัชนี5,991.25จุดนะครับารนะครับดูเรื่องของค่าเงินกันบ้างนะครับค่าเงินเยนนะครับยังคงอ่อนค่าไปอยู่ที่ระดับ113.6600เยนต่อดอลลาร์สหรัฐส่วนค่าเงินบาทครับแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ระดับ32บาท90สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับคุณธนาวันครับ มาดูในฝักฝั่งของ Wall Street นะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาดัชนีหุ้นในฝั่งของ Wall Street นะคะปรับตัวอยู่ในแดนบวกค่อนข้างจะร้อนแรงค่ะมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะคะหลังจากที่นายเจอรมพาเวลนะคะประธานธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะได้พูดถึงแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดที่กำลังจาก ใกล้เข้าสู่ระดับที่เรียกว่าเป็นกลางนะคะซึ่งถือเป็นสัญญาณการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะโดยอัตราดอกเบีย้ยระยะสั้นใน ขณะนี้ของเฟดอยู่ที่ระดับ2ถึง2.25%นะคะแล้วก็มีการคาดการ์าว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเดือนธันวาคมปลายปีนี้0.25 basis point เบิสพอนะคะก่อนที่จะมีการปรับขึ้นอีก3ครั้งในปีหน้าแล้วก็ในปี2,563ปรับอีก1ครั้งนะคะนอกจากนี้ค่ะดาวโจนยังได้ปัจจัยหนุนนะคะจากการที่ตลาดคาดการในเชิงบวกนะคะว่าการเดินทางไปประชุมสุดยอดนะคะ ผู้นำ G20 นะฮะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางไปและจะได้มีโอกาสพบปะ กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยที่อาเจนซีนานเนี่ยจะมีความผ่อนคลายไหมนะคะแล้วก็จะมีความเป็นไปได้ไหมที่อาจจะมีการยุติสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะอันนี้ก็เรียกว่าต้องติดตามกันอย่างไม่กระพริบตาก,กันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนนำนะคะแต่ก็ไม่ได้ฟันธงนะคะว่าจะมีความคลี่คลายแต่อย่างใดคะ่ะยังไงก็ตามนะคะดันชนิดาวจนปิดบวกขึ้นมาได้ถึง617จุดนะคะมาปิดที่20,000ื 5,366.43จุด S&P 500 Index ปิดบวก61.62จุด NASDAQ Composite Index ปิดบวก208.89จุดในขณะที่ฝากฝั่งของ Eurofusil r o y อ e Index ติดลบร่วงลงไป12.33จุด DAX Germany Index ติดลบลงไป10.23จุดนะคะ CC40 Index ปิดบวกในกรอบแคบๆ0.09จุดค่ะคส่วนแนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะในช่วงล่าสุดนี้นะคะดัชนี U T I ทรงตัวอยู่ที่50เหรียญ51เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนบริษัทะเลเหนือนะคะอยู่ที่58เหรียญ77เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะเรียกว่ามีการย่อตัวลงมาอีกแล้วนะคะสำหรับราคาน้ํามันส่วนราคาทองคำนะคะก็ฟื้นขึ้นฟื้นลงนะคะเรียกว่าสวิงไปมาค่ะล่าสุดโกลด์สปอตอยู่ที่1,221เซนต์นะคะต่อทริบเอ็ซนต์นะคะต่อทริอิออนส์ค่ะ เ,เมื่อวานนี้ปรับลดลงมา50บาทนะครับทางคาแท่งนะครับปิดตลาดรับซื้อ18,950บาทขายออก1 9 0 5 0บาททองรูปพันณรับซื้อ18,616บาท48สตางค์ขายออก19,550บาทนะครับส่วนราคาโกสปอร์ตสุดท้ายที่ถูกนามาอิง,องก็คือ1,200 15.50เหรียญเชื่อว่าเช้าวันนี้ถ้าราคาโกด์สปอร์ตแบบนี้ก็น่าจะมีการปรับขึ้นขึ้นมาได้นะครับส่วนวันนี้นะครับเช้าว,วันนี้ชาวดีเซลก็ได้เฮบ้างนะครับ<อ>ปรับลดลงมา50สตางค์นะครับสำหรับน้ำมันดีเซลนะฮะปกติของคุณเติมเบนซินหรือดีเซลผมเติมเบนซินฮะอ๋อค่ะก็เบนซินช่วงนี้ก็ถือว่าราคาลงหมดแล้วฮะก็เฮบ่อยนะเติมน,น้ำมันก็จะเบาเบากว่า ทุกๆครั้งที่ผ่านๆมานะครับช่วงนี้นะฮะอ่ะส่วนสรสนข่าวช่วงนี้โดย ac 1 0 new com นะครับเว็บไซต์ข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจกัน <the> ที่พยะประกันภัยและที่พยะประกันชีวิตเชิญชวนทุกท่านดื่มด่ำสำราญกับการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินผู้โด่งดัง the train I'm on. The Brothers for Life in Bangkok, Greenfield. <that I am S 1> ฟังเพลงไพเราะมากมายวันที่10ธันวาคมเวลา17นาฬิกาที่โชว์ดีซีอัลตราอารีนาฮอลล์บัตรราคา800 1,000 1,500 2,000และ2,500บาทซื้อบัตรได้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขา the magic dragon, l e a e เดียวปีปีหนึง่งผ่านไปเร็วมากแต่ถ้าวันนี้จะเริ่มทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองอย่างที่ตั้งใจไม่มีคำว่าสายเกินไปสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยดอกเบีย้ย9%ต่อปีนาน12เดือนวันนี้ถึง31มกราคม62สิ่งดีๆรอคุณอยู่ทำเลยสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยคลิก CIMB ไท i .com ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด เชิญหมายเลข013ที่ช่อง2ค่ะสวัสดีครับคุณส้อมอ้าวสวัสดีค่ะคุณแบงค์ที่ส้มแนะนําให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GHBO ลงในมือถือใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะสะดวกมากเลยครับทั้งจ่ายเงินกู้โอนเงินขอปเป็นเร็นเงินกู้พร้อมเพย์ใช้ง่ายจริงๆครับเสียดายที่ยังขาดบริการอยู่อย่างหนึ่งอะไรเหรอคะมีจองคิวจ่ายเงินกู้กับคุณส้มไหมครับอุ้ย GHBO แอปเดียวครบจบรวมทุกบริการของทอ,อสสไว้ในมือคุณดาวน์นโหลดเลยทอ,อสอทําให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงครานต์ ช่วงเจาะประเด็นข่าวสนับสนุนโดย s m e d e ด e l o p m e n t Bank สินเชื่อเท่าแค่4.0ดอกเบีย้ยพิเศษ1%ต่อปีกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทโทร1357 ช่วงนี้มาติดตามข่าวดีกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบนะคะให้ทรอสอนะะเดินหน้าโครงการบ้านล้านหลังนะคะบ้านล้านหลังที่ว่านี่นะคะคุณผู้ชมคะราคาเนี่ยไม่เกิน1ล้านบาทด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะทางกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะคุณชัดชัยสิริไลนะ,ะท่านบอกค่ะว่าอนุมัติมาเรียบร้อยแล้วนะคะสหรับการ เดินหน้าโครงการบ้านล้านหลังนะคะของทอสอภายใต้วงเงินรวมทั้งหมดเนี่ย60,000ล้านบาทค่ะเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะ,ะโดยมุ่งเน้น กลุ่มผู้มีไรายได้น้อยกลุ่มของคนวัยทำงานหรือกลุ่มผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัวนะคะซึ่งก็จะมีการแบ่งเป็นทั้งกลุ่มของผู้สูงอายุด้วยนะคะก็รวมกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยวงเงิน6ก0 0 0ล้านบาทบ้านที่ว่าเนี่ยคือเป็นบ้าน ที่ราคาไม่เกิน1ล้านบาทนะคะโดยเบื้องต้นนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมได้นะคะถ้าเป็นทางเว็บไซต์ต่างๆนะคะก็จะเข้าไปดูแคตตาล็อกได้ในเว็บไซต์ worldwideghbmillionhome.com นะคะซึ่งเขาบอกว่าจะเปิดให้บริการเข้าชมเว็บไซต์ยาวไปจนถึงช่วง แคตตาล็อกเนี่ยนะคะที่จะเปิดให้ชมเนี่ยประมาณช่วงธันวาคมนะคะสิ่งสําคัญสําหรับโครงการนี้คืออัตราดอกเบีย้ยที่พิเศษมากๆนะคุณคดอกเบีย้ยเนี่ยคงที่3%เนี่ยนาน5ปีแรกเลยนะคะผ่อนเนี่ยตกเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณซากสาับาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะเรียกได้ว่าคือคุ้มกว่าไปเช่าอ่ะนะคะก็ดีกว่าแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย นะคะบ้านราคาพิเศษนะคะแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยก็ราคาพิเศษด้วยนะคะก็เขาบอกว่าจะมีการจัดงานคิกออฟโครงการบ้านล้านหลังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจัดขึ้นที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่พระราม9ก้านะ,ะส่วนที่ภูมิภาคค่ะ จัดขึ้นที่ทําการสาขาธนาคารที่กําหนดนะคะซึ่งนอกจากจะเปิดให้ผู้ที่สนใจจองที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบ้านแล้วเนี่ยยังมีการจัดแสดงข้อมูลของที่อยู่อาศัยที่เข้าร่วมโครงการมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อบ้านของทอสอนเนี่ย ให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่สนใจด้วยนะคะแล้วก็ทอสอจะมีการแจ้งกำหนดการยื่นคำขอกู้เฟสแรกอีกครั้งหนึ่งโดยกำหนดการให้ท่านทำนิติกรรมภายในวันที่30ธันวาคมในปี62นะคะหรือว่าภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนดเอาไว้นะคะท่านสามารถที่จะสอบถามได้ที่ธนาคาระคะคอาคารสงเคราะห์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์นะคะ call center 0 2 6 4 5 0 0 0ันั่นเองนะคะคก็เรียกว่าใครที่กำลังเล็งๆมองๆอ,อยู่นะอยากมีบ้านอัตรา,าดอกเบี้ยพิเศษแล้วเป็นโครงการดีๆที่รัฐบาลและธนาคารในเครือข่ายของรัฐบาลสนับสนุนก็รีบไปจับจองกันนะคะดอกเบี้ยดีมากนะคุณ3%นาน5ปีนะ่ะบ้านคุณกี่เปอร์เซ็นต์ฮะ <c oughs> อย่าไปพูดเลย <c oughs> ฮะมันก็ประมาณสูงกว่าน,นี้นิดหน่อยนะครับมาดูเรื่องของช็อปช่วยชาตินะครับคุณธนวัลคุณธนวัฒ พลวิชัยนะครับรองที่เป็นรองอธิการบดีอาวุโสวิวชาการและงานวิจัยและผู้อำนวยาการศูนย์ประากรเศรษฐกิจและธุรกิจหมหาวิทยาลัยหอ,อการคขาไทยนะครับก็บอกว่ามาตรการช็อปช่วยชาติรัฐบาลเตรียมนําออกมาใช้ครอบคลุม3กลุ่มอย่างที่เราพูดคุยกันไปนะครับหนังสือ,อยางพาราแล้วก็สินค้าโอท็อปวงเงินใช้จ่ายเนี่ยไม่เกินคนละ1 5 0 0 0บาทนะครับคุณละวัฒน์เนี่ยก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีแหละเพราะเป็นมาตรการที่กระตุ้นการใช้จ่ายได้นะครับอย่างเช่นยางรถยนต์ก็อาจจะทําให้คนเนี่ยเปลี่ยนยางเร็วขึ้นนนแตต่่โดยสววััะครบ มองว่ามาตรการนี้เนี่ยอย่างเฉพาะเราก็อาจจะแคบไปหน่อยนะครับหากกระรวมกันคลังเปิดกว้างให้มีสินค้ามากกว่า3ชนิดนี้ก็จะเป็นการดีนะครับให้ประชาชนเนี่ยมีทางเลือกในการใช้จ่ายกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างเช่นการเข้าพักโรงแรม3ดาวโรงแรมตามท้องถิ่นนะครับส่วนสิ่งที่อาจารย์ก็สงสัยนะฮะนั่นก็คือเรื่องของสินค้าโอท็อปนี่แหละ สินค้าโอท็อปจะครอบคลุมในกลุ่มสินค้าไหนบ้างถึงเข้าข่ายโครงการชอปช่วยชาติอย่างเช่นขนมอาหารแปรรูปจะครอบคลุมหรือเปล่าหรือจะให้เฉพาะเสื้อผ้าของฝากของที่ระลึกเท่านั้นนะครับดังนั้นระบาเนี่จะต้องประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนได้รู้นะว่ามีโอท็อปใดบ้างเพื่อให้สามารถใช้จ่ายได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ยังให้รัฐนะครับเพิ่มกลุ่มสินค้าครอบคลุมถึงกลุ่ม SME ให้ได้รับผลประโยชน์ด้วยโดยเฉพาะ SME ภาคเกษตรกรรมแล้วก็สินค้าเกษตรนะครับส่วนคุณสุชาดาสหัสกุลนะครับนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และก็จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกอย่างนี้นะครับมาตรการช้อปช่วยชาติปีนี้ที่มีการซื้อหนังสือเข้าไปมีส่วนร่วมนั้นนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก ก็บอกว่าเป็นความหวังของทางสมาคมผู้จัดพิมพ์ที่ทางรัฐบาลได้มองเห็นถึงความสําคัญแล้วก็ขณะนี้ทางสมาคมนะครับก็ได้มีการประชุมชี้แจงวิธีการทํางานให้กับร้านหนังสือทั้งที่เป็นเชนใหญ่ร้านอิสระร้านค้าในต่างจังหวัดเรื่องการออกใบเสร็จในร้านค้านะครับช่วงมาตรการดังกล่าวแล้วนะครับพร้อมกับเชิญชวนให้ปีนี้มีการซื้อหนังสือเพิ่มมอบไปเป็นของขวัญน,นะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็ส่งผลให้ตลาดหนังสือมียอดขายประมาณสัก100ล้านบาทนะครับก็ ช่วยสนับสนุนให้คนไทยอ่านหนังสือกันมากขึ้นนะฮะส่วนข่าวช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยเว็บไซต์ aec 1 0 new com รายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เราสองคนลาคุณทุกทางไปก่อนครับกลับมาพบกันได้ใหม่เช้าวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้ากับเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สนับสนุนโดย สินเชื่อเคหะจากธนาคารอมสินเรืองบ้านอมสินดูแลคุณมากกว่าใครสอบถามโทร1115ธนาคารกรุงไทย KTB g บ o w i n g Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000